วันนี้เราทำไก่อบนะคะไก่อบคั่วคุณปิ๋วกับข้าวเดียวแล้วก็ตำแตงนะคะตำถั่วThis the way Mafu make his chicken sandwich. Yeah. Mm-hmm. It's too hot. Mm-hmm. Right. Yeah, have some more. แม่บ้านก็กินแล้วนะคะแม่บ้านกินไก่นี่แหละกับกินไก่กับ oh, you want cucumber darling? No, thank you. Cucumber and some cabbage on there. Mm-hmm. Well done, yeah? Yes. Get the place, please. The Hello Kitty place. All right. That's Sophie having chicken skin. New haircut. He's our man in the head, man. Daddy go gin salad, chicken and salad as well. Don't forget the cheese. Oh. Excuse me. Cheese. สวัสดีค่ะกับปิโรไลฟ์สไตล์ชาแนลนะคะหลังจากกินขยะหลังจากกินข้าวเย็นแล้วนะคะแม่บ้านกินตำถั่วกับอบไก่โซฟี่กับพ่อบ้านกินไก่กับสลัดนะคะโซฟี่กินแซนด์วิชที่เราเองที่เห็นนั่นแหละกินแล้วก็แม่บ้านก็มานั่งเล่นแล้วก็ไล่พึ่งไล่อยู่แฟนเพจไปนะคะที่แม่บ้านบ่ค่อยได้ไล่อีหยังดิเพราะว่าสัญญาณมือถือมันบ่ดีไล่ออกมากับภาพกับเสียงกับบ่ตรงกันอาจจะเป็นเสียงมากก่อนภาพมากก่อนเสียงหรือสิเป็นแบบบ่รู้จักอินเทอร์เน็ตมันเป็นอย่างไรอินเทอร์เน็ตมันบ่ดีจริงๆนะแม่บ้านก็เลยบ่ค่อยได้ไล่สดบ่มีโอกาสได้ค่อยไล่สดเพราะว่า opportunity โอกาสมันบ่เอื้ออํานวยนะคะแม่บ้านก็เลยบ่ค่อยได้ไล่สดตอนนี้ก็กักตัวเป็นมือวันที่เท่าใดแล้วคันนับตั้งแต่วันที่12มานะคะมื้อนี้ก็วิอีก7มื้อแล้วนะคะอีก3มื้ออีก4มื้อนะคะแม่บ้านก็สิได้เซากักตัวนะคะจนฮอดวันศุกร์จนวันศุกร์เที่ยงคืนนั่นล่ะเป็นวันเสาร์มื้อใหม่นั่นค่อยได้เซากักตัวนะคะคําว่ากักตัวก็คือจังต้องอยู่บ้านบ่ออกไปไสบ่ได้นะคะกับเพราะว่าแม่บ้านลงทะเบียนอยู่ในแอปนะคะที่ว่า track เขาก็สิคล้ายๆว่า timeline นั่นล่ะเขาสิเช็คเฮาได้ว่าเฮาอยู่บ้านบ่สิหน้าตามืดถือเฮานี่ล่ะที่แน่ๆคือว่าคันไปว่าคิดดูแน่คันไปกับแบบบ่เอามือถือไปคือว่าแต่ว่าแม่บ้านก็บ่ได้ไปใส่นะคะแม่บ้านก็อยู่บ้านนี่ล่ะก็อาหารการกินก็เต็มตู้อยู่นะคะเพราะว่าก็ขาดตะพักพอดีก็ให้เพื่อนเพิ่นซื้อมาให้นิดๆหน่อยๆนะคะซื้อมาทิมไว้ให้ก็อาการตอนนี้ก็บ่ได้มีอาการหยังแล้วนะคะก็ถือว่าดีขึ้นก็อาจสิมีน้อยๆแน่ๆปวดหัวปวดเอ็นคอก็กินยาพาราก็โอเคแล้วนะคะก็สู้ๆนะคะก็ขอบคุณหลายๆสำหรับทุกกำลังใจนะคะก็ดีอีหลีนะคะพอมีวัคซีนแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลอีหลีในวัคซีนตอนนี้อังกฤษเขาก็แห้งเปิดทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติบ่มีระยะห่างแล้วนะคะสำหรับหน้ากากผู้ใดสิใส่อยากใส่ก็แล้วแต่แม่บ้านคิดว่าสัมพับลิกทรานสปอร์ตก็ควรสิได้ใส่อยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นหม่องแออัดแต่ว่าหม่องออกไปแต่ว่าพับในคลับในหยังมันแห้งแออัดต่อพอกันออกข่าวโทรทัศน์ทาตั้งแต่คืนวันจันทร์พากันอยากไปเที่ยวหลายซุ้มพวกวัยรุ่นหลังจากที่แม่บ้านเป็นติดโควิดนี้แม่บ้านก็รู้สึกหยาดนะคะรู้สึกว่ามันติดกันได้ง่ายๆเป็นอย่างที่คันแม่บ้านบ่ได้ไปตรวจ CPR วันพฤหัสที่ผ่านมานี่แม่บ้านสิบ่รู้เลยว่าเจ้าของเป็นโควิดเพราะว่าที่แม่บ้านตรวจอันที่ว่า rapid test อันที่ว่าเป็นตรวจเองนะตรวจย้ำได้มันก็ขึ้นเนกาทีฟตรวจย้ำได้ก็ขึ้นเนกาทีฟก็แค่ขึ้นเส้นเดียวตลอดแต่ว่าในตัวเฮารู้สึกว่ามันบ่โอเคนะเฮาบ่โอเคเฮารู้สึกว่าเฮาเป็นหนักกว่ามันมีอาการสิเห็นว่าแม่บ้านบ่มีไอนะคะแม่บ้านบ่ไอบ่มีน้ำมูกบ่ได้ท้องเสียนะคะ
แต่ว่าอาการที่เป็นก็คือจังบุบเป็นตัวอยู่ในตูดปวดคิ้งเจ็บคิ้งคือเฮาสิเป็นไข้เป็นหยังนี่แหละแต่ว่าไข้ก็บ่ได้ไข้แห้งอีหยังวัดอุณหภูมิก็แค่ 37.4 จังซี่นะกินยาพาราแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าปวดตามคอตามหยังรู้สึกว่าบ่สบายตัวน่ะเป็นอันดับแรกมาให้เฮารู้สึกว่าเฮามันต่างๆจังซี่นะก็เป็นคือจังคือว่าล่ะอยู่อังกฤษนี่ก็คือยังเฮฟีเวอร์คนแพ้ช่วงหน้าร้อนนี่ละอองดอกไม้ก็เห็นในคนเป็นภูมิแพ้แม่บ้านก็เป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้แพ้ละอองเกสรดอกไม้แม่บ้านกินยาเฮฟีเวอร์ซุมื้อหันบ่กินมันเป็นอาการจังได๋ที่ก็สิเป็นแบบแสบหูแสบตามึนตาบ่ขึ้นตื่นเช้ามาขี้ตาอกโลกแล้วเจ็บตาเป็นคัดจมูกเป็นน้ำมูกไหลแต่ว่านี่แม่บ้านบ่มีอีหยังเลยที่ว่าเป็นโควิดนี่บ่ได้มีอีหยังเลยจังซี่นะลูกเต่าก็โอเคนะคะก็เว้นระยะห่างคือว่านั่นแหละนะแม่บ้านก็นั่งอยู่ณนอกบ้านเพราะมันห่อนยามนอนกับอันนี้แต่ว่าก็โอเคแล้วนะคะก็ซึกว่าสิปลอดภัยกันเบิดอยู่ลูกเต่าก็บ่มีอาการอีหยังพ่อบ้านก็มีอาการแต่ว่าพ่อบ้านเราก็ตรวจ CPR คือกันนะวางวันศุกร์เราก็บ่มีผลเป็นเนกาทีฟตรวจอันที่ว่า rapid นี่ก็เป็น negative คือกันกับแต่แม่นคิดว่าอันที่ว่าตรวจในตัวเองนี่มันเสื่อบ่ได้ดอกคือว่าคันแม่บ้านบ่ตรวจนะแม่บ้านก็ยังสิกลับไปเฮ็ดงานนั่นบ่ตอนแรกเพราะว่าแม่บ้านบุกไว้ว่าสิเฮ็ดวันศุกร์ที่แล้วสิกลับไปเฮ็ดงานแต่ว่าบ่แน่ใจแต่ว่าก็สิรอผลก่อนผลออกมาพอดี 4:30 ก็ว่าเป็นก็เลยได้อยู่บ้านจังซี่นะก็คันแม่บ้านบ่ได้มีผลนี่แม่บ้านก็ไปเฮ็ดงานแล้วปิดหน้าตาไปกับนี่เนาะแนวนี่มันติดง่ายๆคือว่าล่ะแต่ว่าคันเฮามีภูมิคุ้มกันแล้วก็โอเคอยู่นะคะกะมาคุยกันเล่นนะคะปีนี้บ่ได้ปลูกต้นไม้บ่ได้ปลูกอีหยังนะคะมีปีที่แล้วได้ปลูกหลายอยู่เพราะว่าล็อกดาวน์บ่ได้ไปทํางานอยู่3เดือนปีนี้กะที่ว่าล็อกดาวน์มันก็มี2ล็อกดาวน์ที่2แม่บ้านก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังก็ไปทํางานปกตินะคะกะแต่ว่าปลูกอยู่แต่ว่าเป็นปลูกต้นไม้ที่ปลูกในบ้านที่ว่าต้นเจดมันนี่ทรีนะปลูกขายมันปลูกง่ายฟอร์มนาแล้วก็เลยซื้อมาหลายเทื่อแล้วมันบ่เกิดจักเทื่อมาซื้อแถวล่าสุดซื้ออยู่โรงพยาบาลซื้อแล้วมาปลูกแล้วมันติดแม่บ้านก็เลยลงขายอยู่ใน eBay ลงเมืองก็ได้ขายนะก็บ่ได้ว่าขายเยอะแยะมากมายหรอกค่ะพอได้แก่เซ็งเมื่อยๆพอได้มีแนวเฮ็ดจังซี่นะก็ยังแม่บ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ขายก็บ่ได้ว่าแต่เป็นกอกเป็นกรรมอีหยังดอกไข่อันห้องก็เฮ็ดอีหยังก่อนแหนมปีกไก่ก็ทั้งเฮ็ดทั้งแจกผู้ใดซื้อก็ขายคันหมู่นํากันก็สิเฮ็ดไปเขาซิมก่อนคันแซ่บค่อยสั่งจังซี่นะก็บ่ได้แม่บ้านก็บ่ได้แม่บ้านกินของเจ้าของนําลองเบิ่งนํานี่ล่ะว่าเป็นจังได๋ถามว่าขอพวกเห็นบ่บ่อนะคะเขาบ่กินแนวของหมักดองแต่ว่าปีกไก่ธรรมดาเขากินอยู่ขายน้ำปลากับขายซอยผีเพิ่นซื้อกับเพิ่นให้ขายซอยกับแปลว่าเพิ่นให้กินฟรีน้ำนั่นล่ะก็เลยขายซอยเพิ่นจังซี่นะอันของจังซี่ก็เฮ็ดเล่นเฮ็ดนี่ไปน้ำซื้อแก่เซ็งหลังบ้านหลายบ่มีหยังเด้อันนี้ก็รถมอเตอร์ไซค์อันต้นนาก็เป็นอันรถจักรยานอันนี้ก็เป็นเครื่องอันอีหยังก่อนบาร์บีคิวผมมันหน่อยสวนหลังบ้านมันน้อยๆนึงนะมีแต่ขยะมีผู้ใดนอนแม่บ้านลงอยู่ในอันนั้นอยู่ในอันนี่ไรใน YouTube นี่ล่ะซุ้มฝรั่งบ้านเขาหลังใหญ่ๆเนาะเขาสิว่าเขาอยู่อเมริกาล่ะเขาเลยถ่วงว่าเอ้ยบ้านมันจังหยาดอันบ้านมันหม่องที่เก็บขยะว่ามันโหกหลายอันนี้ที่จริงกะมันมีแนวของพ่อบ้านนะแต่ว่าเสื่อรูปเต็นมาเดี๋ยวขึ้นหลังคากาว่าสิเอาขึ้นไปเที่ยวนี่ล่ะกับฮันเดมีเลิกเอารถขึ้นหลังรถอยู่อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์แดดดีมากนะคะแล้วก็ร้อนมากด้วยกับบ่ได้พาลูกไปไสเพราะว่ากับกักตัวอยู่บ้านกันเบิดแดดดีถึงแดดดีทะเลก็บ่ได้ไปยังบ่ได้ไปอยู่บ้านอาทิตย์หน้านะคะวันศุกร์สิฮ้อนนี่ก็สิเบิดกักตัวก็เริ่มเป็นนั่นเป็นนี่ได้คือวันเสาร์แต่ว่าแม่บ้านสิเฮ็ดเสาร์อาทิตย์ที่บ้านสิเฮ็ดงานต่อกันแต่ว่าฝนมันตกว่าซั่นพยากรณ์อากาศว่าฝนตกมันตกทั้งอาทิตย์ไปเลยอาทิตย์หน้าไปอันนี้แฮงบุกสิพาลูกไปเที่ยวอัน
activity คือว่าเป็นการเล่นกีฬากลางแจ้งนี่นะกับฝนตกจักสิเป็นยังไดเอาก็คอยมาเบิ่งกันนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ให้กำลังใจแม่บ้านกับอยู่บ้านกันนี่แหละเป็นรับผิดชอบตัวต่อสังคมรับผิดชอบตัวต่อเจ้าของเองนะคะของจังซี่มันก็ต้องคือหลําเหลวหมดมันเหลียวบ่เห็นมันก็ต้องระวังกันแน่ล่ะแม่บ้านคิดว่าแม่บ้านระวังครั้งแม่บ้านยังติดดีแน่ที่ว่าลูกเต้าสามีบ่ติดเป็นแต่แม่บ้านผู้เดียวก็โอเคนะคะขอบคุณหลายนะคะสวัสดีค่ะ